โอเคครับก็ผมรู้ว่าหลายๆคนอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนดังยูทูบเบอร์หรืออะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับ Minecraft อ่ะแน่นอนครับจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาครับผมจะมีเด็กคนหนึ่งครับทัก Facebook มาแล้วก็พี่ครับพี่ขอที่ทํา Minecraft ฟรีนะครับพี่ซื้อหน่อยพี่ถ้าพี่ไม่ซื้อจะโดนติดตามพี่มันเกี่ยวที่อะไรกูว่ามึงก็ซื้อไปดิมึงทำไมมึงต้องขอกูซื้อพี่ครับผมดูพี่มาตลอดแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับพี่สัตว์นะครับผมรู้ว่าหลายๆคนน่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับนะผมว่าวันนี้เราก็เลยมาชี้ช่องทางในการซื้อดีแท้ให้กันนะผมรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างขึ้นแน่นอนครับผมว่าทำไมผมถึงต้องมาชี้ช่องทางซื้อดีแท้ให้แต่ละคนคุณรู้ใช่ไหมเพราะอะไรใช่ครับก็จ่ายครับผมต้องครับก็เราไม่ต้องอะไรมากเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับผมก็วิธีการสั่งซื้อนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมนะเข้ามาสู่เว็บไซต์นี้ก่อนนะครับผมอะไรเนี่ยอลิขันอลิคานอลิคันเอาผมเรียกว่าอลิขันเลยกันนะฮะครับขัน easy.an.th นะครับผมเนี่ยเข้าเว็บนี้มานะครับผมแล้วจะมีดีแท้มาสเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็น้องเราจะต้องมาโปรโมทซื้อดีแท้มั้ยครับมาสเตอร์นะครับผมนะแน่นอนครับว่าเราต้องซื้อดีแท้มั้ยครับมาสเตอร์แล้วเปลี่ยนทุกอย่างนะครับผมก็ทางเพจเขาบอกว่าให้ผมทำการให้เงินผมมาส่วนนึงนะครับในการซื้อดีแท้มั้ยครับครับผมคือละ10บาทนะครับผมซื้อแล้วก็สอนวิธีการเปลี่ยนนะครับเราก็จะกดซื้อดีแท้มั้ยครับกันฮะมือมันไปเองไม่เกี่ยวนะฮะเราก็ได้กดซื้อมันน่าจะเกินโอ้ยสูตรเดสต็อกเนี่ยของหมดพอดีของหมดพอดีแม่อันนี้8อันนี้มี8ไงอันนี้ของหมดไปแล้วนะครับผมนะนี่ผมเราทำการกดสั่งซื้อนะครับนะต่อไปนะผมมีวิธีการซื้อดี2อย่างนะครับผมคือจ่ายด้วยทรูวอลเล็ตกับจ่ายด้วยทรูมันนี่นะครับผมนะคือจ่ายทรูมันนี่นี่คือว่าต้องกรอกทรูมันนี่ละ10บาทเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่ที่อยู่อีเมลนะครับหรือว่าจ่ายทรูวอลเล็ตนะครับผมนะดังนั้นครั้งก่อนเราแบบว่าลองซื้อด้วยทรูวอลเล็ตไปแล้วไงครั้งนี้เราซื้อด้วยทรูมันนี่ดูบ้างนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมนะก็ก่อนอื่นก็คือซื้อทรูมันนี่มาก่อนฮะแป๊บนึงนะขอกดบัตรก่อนเนี่ยกดซื้อบัตรแป๊บนึงนะเติมเงินเข้าไม่ใช่ดิโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะใส่รหัสทรูมันนี่อะไรพวกนี้ใส่ก่อนนะผมแล้วใส่อีเมลนะครับนะขอตัดแป๊บนึงนะครับตัดก่อนนั้นนะครับผมขอมาคุยกับแอดมินก่อนฮะผมรู้สึกว่าหมั่นไส้แอดมินมากเลยครับผมนะก็มีคำถามอันนึงนะครับเมื่อไหร่จะเอาลงเพิ่มพอหน้าพิมพ์ไม่อยากจะเครียดที่สุดอยากได้หล่าไอ้เหี้ยคนเหี้ยมีคนซื้อไปเมื่อเช้าเองส่งติ๊กเกอร์ด้วยส่งติ๊กเกอร์ด้วยติ๊กเกอร์ส่งติ๊กเกอร์ก่อนติ๊กเกอร์กูจักไรกูเนี่ยนะครับผมนี่ครับพอเราได้ดีมาแล้วไอดีกับอีเมลใช่ไหมครับผมนะแล้วก็มาที่ Minecraft.net ก่อนนะครับผมหนึ่งขอ fucking hero ออกก่อน off the way ก่อนนะครับพิปก๊อปนะฮะมาล็อกอินนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็น migrate to Mojang account นะครับผมก็คือว่าแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับผมมันจะเป็นการทำให้ account อ่ะโอเหมือนแบบ account เก่ากลายเป็น account ใหม่นะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมเอาอีเมลใส่เข้าไปนะครับนะอีเมลใส่เข้าไปปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็ username นะครับผม username ก็ pudding 947นะครับผมวันนี้นะฮะก็ copy มานะครับแล้วก็ทำการใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ทำการต่อไปเอานี่นะครับผมพาสเวิร์ดนะครับคืออันนี้นะครับผมพาสเวิร์ดอันนี้ฮะใส่เข้าไปครับผมนี่ชื่ออย่างนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นอีเมลที่เราอันนี้คืออีเมลใหม่ที่เราใช้นะผมว่าเราใช้อีเมลไหนนะครับนะก็ใส่อีเมลเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วมันจะให้เราเช็คหน้าร้านค้านะครับผมตามปกติเลยนะครับเมื่อกี้ออฟฟิศด้วยใช่ไหมเถอะคล้ายๆกันแหละนะคือกันได้นะครับผมก็ไม่น่าจะมีแล้วนะฮะโอเคครับกดยืนยันนะผม13 ไทม์ register ไปแล้วเราต้องเอาไอ้เจ้าอีเมลที่เรายังไม่ register นะผมซึ่งเราเอาอีเมลแล้วที่เรายังไม่ register นะครับเอามาใส่นะผมนะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับปั๊บนี่ครับผมพอเราทำการนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้อีเมลมาแล้วนะครับผมก็อีเมลใส่พวกนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปกด verify อีเมลนะผมที่เมลของเรานะฮะนะแล้วต่อไปนะผมพอเรา verify อีเมลเสร็จปุ๊บใช่ไหมต่อไปเนี่ยคือเราก็สามารถเข้าไอ้เขาได้ตามปกติแล้วนะผมก็คือว่าเหมือนเราเมลใส่ไปแล้วอะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็คือว่าเอาอีเมลก็คือใช้อีเมลใหม่ของเรานะครับผมเรียกว่าพาสเวิร์ดเดิมคือพาสเวิร์ดของตัวนี้เลยนะครับผมนะก็ใช้อีเมลใหม่แล้วก็พาสเวิร์ดตัวนี้เลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับนะเนี่ยพอเราใส่ทุกอย่างเสร็จปุ๊บใช่ปะเสร็จแล้วเราก็ไปกดเลย verify อีเมลเนี่ยมันก็ไปที่เมลของเราแล้วก็กด verify นะผมพอเรากด verify เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างงี้นะผมก็คือว่าเอาอีเมลใหม่ของเรากับพาสเวิร์ดนะผมไปทำการเข้านะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อก็นี่เปลี่ยนไปละเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านไปเซตติ้งไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดจบแค่นี้บ๊ายบายโคตรง่ายเลยเว้ยนะฮะก็สำหรับคนที่อยากได้ดีแท้ใหม่ๆนะครับผมนะเป็นไงวิธีง่ายป่ะใช่ที่ผมปิดอีเมลไว้เพราะว่ามันคืออีเมลอันนี้คืออีเมลช่องผมไว้ผมก็เลยต้องปิดไว้นะผมนะประมาณนั้นแหละครับนะก็นี่ครับวิธีการได้อันนี้แท้ง่ายนะผมนะก็ลิงก์ผมแตะไว้ในคลิปชั้นนะครับผมสำหรับคนที่อยากซื้อดีแท้แบบราคาแค่ละ10บาทนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะซื้อสิ่งที่ดีกว่าดีแท้นะฮะมีละถ้าเกิดผมมีละ10บาทน้องพี่บอกเลยน้องซื้อดีแท้น้องแม่งน้องซื้อเรื่องพี่หรอวะซื้อเฮียนี่ดีกว่าเนี่ย
150บาทเพิ่มกันด้วยโอ้แต่มันสูงในสต็อกไงนะครับเราก็ต้องมาเช็คทุกเช้านะฮะว่าเมื่อไหร่มึงจะโผล่มากูรออยู่นะจังอะไรจังโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ฝากเว็บลิงก์เว็บนี้ไปด้วยนะครับผมนะโอเคครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมส่วนใครที่อยากจะดูวิธีการแบบละเอียดนะผมก็ลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะก็สามารถไปกันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับแล้วก็นะครับผมเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหานะครับก็สามารถติดต่อเจ้าของร้านตรงนี้ได้นะครับหรือว่าไปตรงเนี่ยเจ้าของร้านก็จะอยู่เขาเรียกนะนี่นะครับผมก็คือว่าสามารถที่จะไปทักหาเจ้าของร้านเพื่อที่จะพูดคุยได้นะครับว่าคือแบบเขาเรียกอะไรนะพวกไอดีไม่มีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าไอดีมีปัญหานะฝากเปลี่ยนให้หน่อยเพราะว่าไอดีนี้เป็นเขารู้สึกว่าเจ้าของนะเขารับประกันอยู่นะครับผมนะก็คือว่าไอดีมีปัญหาก็สามารถทักมาได้นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะคือว่าแอะเมื่อไหร่จะเอามาลงเนี่ยโคตรเหี้ยเลยเนี่ยผมก็สามารถทักมาหาเจ้าของร้านได้นะฮะทางผ่านแฟนเพจนี้นะครับผมนะเคผมแปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นหมดทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงพรทับด้วยนะทุกต้องครับผมโอเคสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย